ครับผู้ชมครับมาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันนะครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อครับยังคงมีความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมธุรกิจตลาดทุนมาฝากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามกันดูฮะผลักดันผลงานนักสร้างสรรค์ให้เข้าถึงแหล่งทุนรูปแบบ Crowdfunding เพื่อสานฝันให้เป็นจริงงานนี้ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งเปิดโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจับมือกับบริษัท First Coin ผู้นำธุรกิจตัวกลางการระดมทุนภายใต้ชื่อมีฟันสนับสนุนนักสร้างสรรค์ที่ยังไม่พร้อมเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หันมาใช้ช่องทาง Crowdfunding หลังจากที่มีฟันเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและได้รับความสนใจในวงกว้างจากครีเอเตอร์ทั้งในระดับผู้สร้างสรรค์ผลงานและนักธุรกิจหน้าใหม่ในกลุ่มสตาร์ทอัพการระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนี้มีผู้เกี่ยวข้อง3ฝ่ายประกอบด้วยผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้สนับสนุนเงินทุนและตัวกลางในการระดมทุนด้วยแบ่งเป็น4หมวดคือเป็นการระดมทุนของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆซึ่งผู้สนับสนุนจะได้รับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆรูปแบบต่อมาเป็นการระดมทุนของผู้ที่ต้องการเงินทุนไปใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งผู้สนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันส่วนรูปแบบที่เป็นการระดมทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นผู้สนับสนุนจะรู้ดีว่านี่เป็นการร่วมบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากนั้นยังมีการระดมทุนเป็นบริษัทโดยผู้สนับสนุนจะมีส่วนในการถือหุ้นและร่วมเป็นเจ้าของด้วยงานนี้ผู้ที่ต้องการระดมทุนสามารถเข้ามาเสนอไอเดียของโครงการผลงานตัวตนของผู้เสนองานและทุนที่ต้องใช้ตลอดจนผลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากการระดมทุนผ่านช่องทาง Crowdfunding ได้ที่ www.mifun.comเรามีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วบนมีฟันนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาบนระบบแล้วประมาณ 10-20 โปรเจกต์และกำลังจะมีโปรเจกต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันยากที่สุดคือการจุดประกายกระแสของคลาวด์ฟันดิ้งให้เกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเราผ่านเราคิดว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วที่เริ่มจุดประกายจากการที่เรามีการแข่งขัน Early Starter ให้เราผู้ประกอบการที่มีไอเดียดีๆเนี่ยเข้ามาระดมความคิดระดมไอเดียกันเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีก็เลยเชื่อได้ว่าวันนี้จะเป็นก้าวเล็กๆของจุดเริ่มต้นนะครับที่กระบวนการ Crowdfunding เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับสุดท้ายแล้วประโยชน์เนี่ยจะตกกลับกับคนไทยเองนะครับเพราะว่าการระดมทุนผ่าน Crowdfunding เนี่ยเราขอแค่เรามีไอเดียดีๆเราไม่ต้องไปลงทุนให้วันหนึ่งถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วกดขายของไม่ออกเนี่ยเราก็เจ๊งถูกไหมครับแต่ถ้ามีคลาวด์ฟันดิ้งเรามีไอเดียดีๆเราแค่เสนอไอเดียกับมวลชนกับโซเชียลมีเดียถ้าได้รับการตอบรับการสนับสนุนเนี่ยแล้วเราค่อยผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนวงการการผลิตเลยว่าแทนที่ต้องผลิตแล้วมาเสี่ยงว่าขายออกไหมเปลี่ยนเป็นไอเดียผ่านก่อนนะครับแล้วได้รับเงินแล้วค่อยผลิตเพราะฉะนั้นใครที่มาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งก็เรียกได้ว่าสำเร็จทุกรายนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในรายการวันนี้หมดเวลาแล้วผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ